กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด4ปีพุทธศักราช2561ถึง2564เพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อวันที่15มิถุนายน2559ที่ห้องประชุมโรงแรมเพลอาเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายกจรเกียรติรักพาณิชย์มณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด4ปีพุทธศักราช2561ถึง2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยมีนายศรีพงษ์บุตรงามดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสายันอินทรพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังตลอดจนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสาตร์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถานศึกษาและภาคธุรกิจเอกชนจากกลุ่มจังหวัดอันดามันซึ่งประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและระนองจำนวน250คนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารแบบบูรณาการในลักษณะการยึดพื้นที่มีความจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนจึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมข้อมูลวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดทําแผนกลุ่มจังหวัดโดยนํานโยบายของรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาประเทศแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาครวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขาเช่นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นต้นมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและทบทวนแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในด้านศักยภาพโอกาสและข้อจํากัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนให้สอดคล้องกับศักยภาพโอกาสสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจะทำแผนงานโครงการสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนำไปสู่การกระตุน้นให้การลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัดโดยยึดรูปแบบประชารัฐ